น้ำมันดิบตลาดโลกร่วงลงกว่า2%ขานรับความคืบหน้าการเจรจาพักรบนะครับระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยนักลงทุนก็มองว่าเป็นก้าวสำคัญในการยุติสงครามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังคง 1, ผันผวนตลอดเดือนแรกของปีปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอ่อนตัวลงโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซตลาดนิวยอร์กส่งมอบมีนาคมลดลง2.03ดอลลาร์หรือ2.7%อยู่ที่73.82ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หลังจากมีรายงานว่าการเจราจาพักรบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสคืบหน้าซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้สงครามการสู้รบทั้งสองฝ่ายยุติสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าขณะนี้กำลังเจราจาเพื่อบรรลุข้อตกลงพักรบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมถึงปล่อยตัวพลเรือนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไว้เป็นตัวประกันซึ่งข้อตกลงนี้อาจเป็นก้าวสำคัญในการยุติความขัดแย้ง ด้านคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ O p e ปกพลัจัดประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติคงนโยบายการผลิตของ O p e ปกพลัสส่งผลให้ O p e ปกพลัยังคงปรับลดกำลังการผลิต2.2ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสแรกปี67ซึ่งเป็นไปลักษณะของการสมัครใจในประเทศสมาชิกขณะที่ซาอุดีอาระเบียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ1ล้านบาร์เรลต่อวัน